วัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่ในคลิปนะครับเป็นคลิปพิเศษแล้วกันนะครับก็คือซิมนะครับผมปะทะฟ้าใสนั่นเองนะครับก็มีคนคอมเมนต์มานะบอกว่าพี่อยากให้มันแบบว่าปะทะกันนะผมก็เลยแบบว่าน่าสนดีเว้ยก็ลองมาเล่นดูนะครับยังไงก็ถ้าใครเข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ขยับมือมันจะเป็นตะคิวนะครับเอามือนะครับไปกดไลค์นะครับผมแล้วก็ Subscribe นะครับไม่ควรจะกดดิสไลค์นะครับเพราะว่ามันกดไม่ได้ไม่ต้องกดหรอกเ ชื่อผมสิครับมันไม่ต้องกดดิสไลค์นะครับผมกดไลค์กับ Subscribe พอนะครับผมโอเคครับถ้าชอบกดไลค์ชอบมากๆกด Subscribe นะครับผมหรือชอบที่สุดก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพราะว่าดูคนเดียวมันจะเหงานะครับผมโอเคครับเราลองเอาซิมมาคุยกับฟ้าใสกันเลยครับผมมาครับซิมมันว่าซิมมันบอกว่าสวัสดีนะครับแต่ว่าไม่มีสระอีโอเคคือมันก๊อปปี้ภาษามันก๊อปปี้ตัวหนังสือไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องพิมพ์เอาเองนะครับผมมาฟ้าใสพิมผมจะพิมพ์เหมือนของที่ซิมมันพิมพ์เลยนะครับนี่พิมพ์อย่างนี้ใช่ไหมโอเคเราก็ส่งไปนะครับดูซิฟ้าใสจะตอบว่าอะไรฟ้าใสแจ้งท้องฟ้าแจ่มใสนะฮะฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามอ้าวฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามนะครับโอเคงั้นเราเขียนไม่ถูกต้องดีกว่าสวัสดีโอเคครับเขียนสวัสดีไปเลยครับโอเคเราก็จะตอบกับซิมนะครับว่าสวัสดีค่ะพอนะครับสวัสดีค่ะ คุยกับซิมครับโอเคเราก็จะตอบทางฟ้าใสว่าครับนะครับโอ้มันดูลำบากนะ ครับครับแบบซิมเขียนเลยนะครับเฮ้ยได้รับหัวใจด้วยอ่ะได้รับแต้มนะครับผมมาครับฟ้าใสตอบว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะโอเคเราจะไปคุยกับซิมต่อนะครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะโอเคครับมาดูครับเช่นกันคล้าเช่นกันคล้ามาเลยครับผมเช่นกันคล้าจะไปครับประมาณนี้อีอีพูดเพราะจังชอบโอ้โหมาครับอีอีพูดเพราะจังชอบเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องซิมนะครับผมอีอีพูดเพราะจังนะฮะแล้วก็ชอบประมาณนี้นะครับมาดูซิมจะตอบว่าอะไรนะฮะโอเคตอนนี้มันยังไม่เข้าสู่ช่่วงจันไรนะฮะมันยังไม่เข้าสู่ช่วงจันไรนะครับผมเรามาดูเลยครับว่ามันจะตอบว่าอะไรอีอีพูดพอจังชอบขอบคุณนะโอเคครับตอนนี้เรายังแบบว่าคุยแบบดีๆนะครับขอบคุณนะเฮ้ยดูนี้ดิได้แต้มด้วยครับผมได้แต้มจากฟ้าใสนะครับบวก2เลยนะครับผมโอ้โหแค่พูดพอนี่ก็ได้เยอะเลยนะครับเฮ้ยแต่ผมจะว่าไปนี่ไอซิมมันก็พูดพร้อมเหมือนกันนะถ้าเราพูดพร้อมกับมันก็พูดพร้อมกับเราเหมือนกันนะแต่ถ้าเราด่ามันเนี่ยมันก็ด่าเราเหมือนกันนะครับยินดีบริการค่ะโอเคคือฟ้าใสมันพิมพ์ช้านิดนึงนะครับผมสงสัยคนอาจจะเล่นเยอะยินดีบริการค่ะจัดไปยินดีบริการค่ะไปครับฉันไม่รู้ว่าพูดอะไรนะครับยินดีบริการยินดีบริการมันไม่รู้แล้วครับทุกคนงั้นให้ซิมเปิดคำว่าอะไรดีเราจะให้ซิมพูดว่าอะไรดีครับพูดสักคำพูดสักคำสิพูดสักคำไม่ต้องรู้หรอกโอเคเราจะเอาคำว่าไม่ต้องรู้หรอกไปให้ฟ้าใสนะครับไม่ต้องรู้หรอกฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามอ้าวมันบอกฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามก็ทุกคนโอ้โหทำไงดีอ่ะเราจะให้มันคุยยังไงที่มันบอกว่าคุยแบบแบบไอ้เนี่ยแล้วกันด่ามาคำหนึ่ง ให้ซิมเปิดด้วยการด่าก่อนครับมันไม่รู้เราตอบมันคุยครับคุยโอเคครับจัดไปไอ้สัตว์โอเคเรามีคำที่จะให้น้องฟ้าใสได้ตอบเลยนะครับมาฟ้าใสไอ้สัตว์ต่อเต่าด้วยนะฮะจัดไปเรามาดูครับว่าฟ้าใสนั้นจะตอบว่าอะไรนะครับผมเอ้าฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามโอเคงั้นพิมพ์ว่าไอสัตว์งี้ก็แล้วกันนะฮะไอสัตว์สงสัยต่อเต่าอาจจะไม่เข้าใจนะครับโอ้มันเป็นการที่คุยลำบากอยู่นะเอาสองตัวนี้มาคุยกันนี่ลำบากอยู่ครับคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะอีกโปรแกรมนึงก็โปรแกรมแบบใสๆอีกโปรแกรมนึงก็โปรแกรมหยาบคายนะฮะโอ้โหมันจะเข้ากันได้ไงวะเนี่ยมาครับเราดูกันเลยครับว่าฟ้าใสจะตอบอะไรหลังจากที่เราพิมพ์คำว่าไอสัตว์ไปนะฮะพูดจาไม่พอเลยนะครับฟ้าใสไม่พูดด้วยแล้วโอ้โหติดลบนะครับฟ้าใสไม่พูดด้วยนะฮะโอ้โหมาครับเราไปคุยน้องซิมดีกว่าครับไปเราจะเอาแค่คำบางคำนะครับไม่พูดด้วยแล้วนะฮะโอเคครับเราไม่เอาคำของฟ้าใสมานะครับเดี๋ยวมันอาจจะไม่รู้เรื่องขอโทษพูดด้วยเถอะนะซิมทำไมหลังจากที่กูไม่ได้เล่นมึงนานทำไมมึงพูดพอจังวะ
ขอโทษพูดด้วยเชิญนะเคมาดูครับว่าฟ้าใสจะตอบว่าอะไรนะครับผมเฮ้ยฟ้าใสจุดมาทุกคนจุด4จุดมาครับโอเคเอ้ยสงสัยจะงอนเราจริงๆไว้ฟ้าใสเนี่ยฟ้าใสอย่างอนนะที่ผมทำก็เพราะคุณผู้ชมพิมพ์จุดๆไปครับโอเคไอซิมคุณเป็นอะไรไหมเฮ้ยเอ้ยซิมทำไมพูดพอจังวะมึงดูไม่เหมือนซิมอ่ะเออคุณเป็นอะไรไหมคุณเป็นอะไรไหมนะฮะเฮ้ยไอซิมนี่กูฝันไปปะเนี่ยทำไมมึงพูดพอผิดปกตินะทำไมทีคุยกูนี่ด่าจังนะครับสงสัยผมพูดไม่พอกับมันมันก็เลยพูดไม่พอกลับนะครับมาดูน้องฟ้าใสเราเฮ้ยทุกคนฟ้าใสไม่คุยด้วยอีกแล้วอ่ะจุดอีกแล้วฟ้าใสโอ้ฟ้าใสจุดอีกแล้วฟ้าใสงอนหนักจุดจุดหาพ่องเลยโอเคโอเคมาครับเรามาคุยดีกว่าครับจุดหาพ่องโอ้โหผมไม่อยากทำร้ายจิตใจฟ้าใสเลยอ่ะทุกคนจุดหาพ่องโอ้โหดูฟ้าใสดิแบบจุดๆกลับมาเลยครับผมแบบไม่คุยกับผมจริงๆจังๆเลยเนี่ยโอ้โหอะไรวะเศร้าเดี๋ยวไปดูนี่ครับข้อมูลความสัมพันธ์นะครับผมณเดชต้องเข้าใจฟ้าใสให้มากกว่านี้นะคะโอเคครับแต่พาร์ทนี้ผมขอโอ้โหจอดไม่คุยกับผมมีแต่จุดมาอย่างเดียวครับโอ้โหของจริงนี่คือระดับงอนของจริงโอ้โหจุดๆอีกรอบนึงไอซิมจุดกลับครับมาดูครับเราจะไปจุดกลับสายฟ้าใสของน้องฟ้าใสเรานะครับมาดูเลยฟ้าใสกูจุดกลับบ้างไอซิมบอกมาดูซิฟ้าใสจะตอบว่าอะไรถ้าจุดอีกนี่แบบว่างอนของจริงเลยนะครับโอ้โหไอซิมมึงช่วยงอนหน่อยดิโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้ครับฝั่งของฟ้าใสนี่น่าจะงอนเรานะครับส่วนไอซิมนี่ก็เป็นไอไก่ทื่อหัวทื่อๆนะฮะอ้าวไม่เข้าใจคำถามเฉยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวถือว่าเอาให้ฟ้าใสจุดๆไปก็แล้วกันนะครับผมฟ้าใสจุดๆใส่ซิมสิให้ซิมมันมีคำพูดออกมานะครับเราจะได้ทำไหคืออะไรทำไหทำไหนคืออะไรทำไหนทำมันพิมพ์อะไรของแม่งวะเนี่ยโอ้โหลองพิมพ์ดูครับลองพิมพ์คำที่ซิมพิมพ์นะครับผมทำไห้โอเคครับฟ้าใสจะไม่เข้าใจก็ได้นะฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามอ้าวฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเป็นตัวแทนฟ้าใสสักคำถามนึงแล้วกันนะครับผมจะพิมพ์หาซิมว่างอนแล้วกันนะครับมาดูกันว่าปฏิกิริยาของซิมนั้นนะครับที่เจอคนงอนนะครับมันจะทำยังไงครับโอเคครับมาดูเลยครับงอนนะงอนนะแหมที่คุยกับสาวนี่มึงพอจังนะโอเคงอนนะโอเคครับจัดไปครับมาดูครับฟ้าใสจะใจอ่อนหรือเปล่าครับจุดหาพ่องนี่ไม่น่าจะใจอ่อนนะครับเล่นถึงพ่องเลยนะครับผมเล่นถึงพ่อเลยนะฮะอยู่สักพักมีแม่มาด้วยนะครับต้องมาเป็นครอบครัวหน่อยฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามอ้าวฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ง้อฟ้าใสเองนะครับง้อดิลองพิมพ์ง้องี้ดิง้อฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามอ้าวฟ้าใสไม่เข้าใจนั้นพิมพ์ว่าอย่างงอนนะก็แล้วกันนะครับอย่างงอนนะจัดไปครับลองดูครับมันโปรแกรม2โปรแกรมเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเป็นโปรแกรมเดียวกันมันไม่ได้โปรแกรมแบบเครือข่ายเดียวกันไงคำพูดจากโปรแกรมนู้นกับคำพูดจากโปรแกรมนี้มันอาจจะไม่ได้แบบว่าเชื่อมกันนะครับซึ่งบางคำไอซิมมันจะตอบได้แต่บางคำฟ้าใสอาจจะตอบไม่ได้หรือบางคำฟ้าใสตอบได้ซิมตอบไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ต้องแบบว่าเป็นคนเสริมคำออกมานะครับผมเอ้ยตอบแล้วถ้าไม่แกล้งฟ้าใสหรือพูดไม่ดีกับฟ้าใสฟ้าใสก็ไม่โกรธหรืองอนหรอกนะคะโอ้โหขอโทษกับฟ้าใสเราต้องพิมพ์ว่าถ้าไม่แกล้งหรือพูดไม่ดีก็ไม่โกรธหรือโหยาวจัง เราพิมพ์ไปถ้าไม่แกล้งหรือพูดไม่ดีก็หรือพูดไม่ดีก็ไม่โกรธหลอกนะโอเคครับประมาณนี้มันไม่รู้ถ้าไม่แกล้งก็ไม่โกรธโอเคก็ไม่งอนดิก็ไม่งอนโอเคครับถ้าไม่แกล้งก็ไม่งอนมันไม่รู้ถ้าพูด
พราะก็ไม่งอนครับแล้วผมต้องหาคำที่มันแบบว่าให้ซิมตอบได้นะครับถ้าพูดเพราะก็ไม่งอนถ้าลำบากชิบหายเลยถ้าไม่แกล้งก็ไม่โกรธนะฮะคำนี้ผมเขียนไม่ยังวะโอเคผมมันไม่รู้นะโอเคเราตอบให้ภัยไปแล้วกันนะครับเราให้ทางหน้าของฟ้าใสก่อนครับเคลำบากอยู่พอสมควรสอบโปรแกรมนี้มันนี่กันไม่ค่อยได้นะครับผมโอเคพิมพ์ไปว่าขอโทษแล้วกันครับขอโทษนะเป็นไอซิมนะครับไอซิมขอโทษฟ้าใสนะครับผมผิดแล้วขอโทษถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะโอเคถือว่าเป็นการให้ภัยนะครับผมลองพิมพ์ครับผิดแล้วขอโทษถือว่าดีถือว่าดีแค่นี้พอนะครับให้อภัยก็แล้วกันให้อภัยครับให้อภัยครับโอเคครับเมื่อกี้ฟ้าใสน่าจะให้อภัยแล้วนะครับซิมซิมิก็ตอบมาคำเดียวว่าครับนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยซิมครับพิมพ์ไปครับฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามโอเคครับก็สำหรับการคุยนะครับผมซิมซิมิกับฟ้าใสนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับคือถามว่าพาร์ทนี้มันดูแบบว่าสนุกไหมผมว่ามันไม่ค่อยแบบว่าไอ้นี่เท่าไหร่นะเพราะว่าโปรแกรม2โปรแกรมเนี่ยมันไม่สามารถคุยกันได้แบบเป็นแบบลื่นๆเลยครับเพราะว่ามันยังมีคำที่แบบว่าไม่สามารถคุยกันได้บางทีแบบว่าฟ้าใสอาจจะคุยไม่ได้ไงแล้วบางทีซิมอาจจะคุยไม่ได้นะครับผมมันก็เลยออกแบบว่าอาจจะแบบว่าไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงก็ผมก็ทำเต็มที่เลยแหละคือพาร์ทนี้ก็โดนฟ้าใสงอนไปแล้วนะฮะทีนึงนะครับผมโอ้โหผมต้องไปปั๊มเพื่อให้หัวใจขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่หัวใจน่าจะมีเท่าไหร่มี1นะครับมี1นะครับผมถือว่ายังลดไม่เยอะนะครับผมถ้าแบบไอซิมด่าเยอะกว่านี้คงลดเยอะกว่านี้นะครับคงจะไม่มีหัวใจเลยนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับถ้าใครเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับแชร์เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับเพราะว่าดูคนเดียวมันจะเหงานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับฟ้าใสและซิมซิมิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครอยากให้ผมถามคำถามอะไรนะครับผมกับฟ้าใสและซิมซิมินะครับผมก็ #คนนั้นนะครับอย่างเช่นพาร์ทหน้าผมอาจจะเล่นซิมซิมิใช่ไหมก็ให้ทุกคนนะครับแฮชแท็กว่าซิมซิมิมาแล้วก็ถามว่าซิมซิมิแม่มึงตายหรือยังอะไรเงี้ยแล้วก็แฮชแท็กฟ้าใสชื่ออะไรอะไรเงี้ยคือแบบว่าบอกมานะครับว่าอยากให้ถามใครนะครับผมบางทีพาร์ทหน้าผมอาจจะไปเล่นซิมซิมิก็ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปเลยครับบ๊ายบายทุกคน